เกียรติมาร่วมงานในวันนี้สืบเนื่องการศึกษามาโดยตลอดทางนี้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศวัตถุประสงค์ของการบันทึกความร่วมมือในการนี้คือมุ่งเน้นหนึ่งพัฒนาและยกระดับคุณวุฒิเกษตรในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและตรงประกาศให้มีการพัฒนาการศึกษาต่อในสถาบันวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการบันทึกความร่วมมือและกลไกการรับเข้าศึกษาต่อและเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษาเพราะนั้นอันนี้เป็นความยินดีของผมอย่างยิ่งเลยนะแต่ผมคิดว่าโครงการนี้ถ้าจะให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องลงมือเลยนะนะครับหน่วยงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3นะครับท้ายนะครับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครนะครับสรุปข่าวช็อตที่2นะคะลงนามมองให้ทุกท่านมองที่แฟ้มนะคะลงนามเรียบร้อยและช็อตที่3ค่ะทุกท่านจะยืนขึ้นเปิดแฟ้มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะและหลังจากนั้นนะคะท่านอธิการบดีจะค่ะขอบคุณค่ะและลำดับต่อไปนะครับงานในวันนี้นะครับก็นับว่าเป็นเกียรติกับเราอย่างยิ่งเลยที่ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษานะครับและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง23สถาบันนะครับโดยที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับได้ให้เกียรติกับเรานะครับที่จะพัฒนาบุคลากรร่วมกันนะครับก็จะมีโครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรามีความร่วมมือกันอยู่แล้วแล้วก็ดำเนินการมาแล้วแต่วันนี้ทำอย่างเป็นทางการนะครับที่ลงนามความร่วมมือกับ23สถาบันนะครับในเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษานะครับอาจารย์นะครับได้พัฒนานะครับความรู้พัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้นไปทั้งระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการอบรมในเรื่ององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นก็จะมีการถ่ายทอดร่วมกันและนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษานะครับจากสถาบันการอาชีวศึกษาเนี่ยครับทั้งวิทยาลัยเทคนิคนะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะสามารถได้มีโอกาสมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับนอกจากนั้นเรายังร่วมกันที่จะมีโครงการที่จะนำความรู้นำทักษะความเชี่ยวชาญของเรานะครับที่จะยกระดับขีดความสามารถนะครับของสถานประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรภาคการบริการเนี่ยที่จะยกระดับโดยใช้ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเราเนี่ยไปช่วยกันพัฒนานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะร่วมกันผลิตบัณฑิตนะครับหรือผู้สำเร็จการศึกษาออกมาเนี่ยที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงความแนวทางในการพัฒนาประเทศตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ